ด้านผูน้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่4บอกว่าจะทำหนังสือเชิญนายจ้างมาเข้าพบภายในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็จะวรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายหากว่านายจ้างไม่จ่ายเงินตามกฎหมายก็จะดำเนินคดีทางอาญาครับนะครับถ้านายจ้างปฏิบัติตามคำสั่งก็ยุติแต่ถ้าไม,ม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับก็จะมีอยู่2กรณี S <S <an> ก็จะมีว่าถ้าไมา่แบัตามคำสั่งเนี่ยเราก็จะดําเนินคดีในทางอาญานะครับขั้นตอนคร่คราวๆจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่านายจ้างจปฏิบัติอย่างไรนะครับขอวันนี้วันนี้เรายื่นคําร้องเราเขียนคําร้องอะไรทั้งหมดแล้วเราก็เชิญนายจ้างมาสอบข้อที่จริงนะครับหลกัหลกๆเป็นอย่างนี้ถ้านายจ้างจ่ายทุกอย่างก็จบผมอยากให้เป็นว่านายจ้างจ่ายนะครับไม่อยากออกคําสั่งแต่ถ้าออกคําสั่งแล้วเนี่ยระยะเวลาก็คือ30วันครับ ไทย PBS ติดต่อสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงไปยังนายวัชระแวววุฒินันกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท JSL Global Media จำกัดได้รับคำตอบว่าไม่มีหน้าที่ที่จะต้องตอบตอนนี้นะคะและบ่ายวันพรุ่งนี้พนกักงานบริษัท JSL จะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆของลูกจ้างอีกครั้งหนึ่งค่ะ